่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดโดยท่านพระโพธิลักษณ์เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2531ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้นิพพานเนี่ยแค่กายวาจาไปนิพพานได้ไหมคุณว่าเนี่ยคุณอยู่ต่อหน้าผมมันใกล้มือชี้คุณนั่นจะเจอหมัดหนักหน่อยถ้าผมว่าอยู่ไกลมันก็ไม่ค่อยเจอจะโดนผมชี้ตรงหน้านี่ไม่ได้ไปนิพพานใช่ไหมกายวาจาไม่ได้ไปหรอกนิพพานถ้าขัดขัดเก่าพระเจ้าสีเลนันนิพุติงยันติโยนทิ้งอย่ามาพูดอย่ามาสวดผิดถ้าศีลมันพาไปนิพพานเป็นเครื่องพาไปนิพพานได้ศีลนั้นต้องขัดเกลาใจเพราะใจเนี่ยเป็นหลักที่จะพาไปนิพพานอกุศลจิตกิเลสมันอยู่ที่จิตเพราะงั้นถ้ากระโดดว่าศีลมันขัดเกลาแต่กายวาจาเนี่ยมันสอบตกแล้วตั้งแต่เบื้องต้นมันจึงได้พากันศาสนาพังเมื่อใครบอกว่าโอ้ศาสนาของสัตยโสนั้นมันศีลเท่านั้นแหละศีลเท่านั้นแหละพวกผมไม่มีการสะดุ้งสะเทือนอะไรหรอกถ้าจะเอาสมาธิไปโน่นธรรมกายจะเอาปัญญาไปสวนโมกให้ชนะโอ้มาศีลเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกเป็นสมาธิถี่ก่อนว่าขัดเกลากายวาจาใจได้และถ้าเราพยายามปรับกายวาจาใจให้สุจริตได้นั้นก็จะลดอวิชชาเพราะในอวิชชาสูตรหรือภวตัณหาสูตรนั้นท่านสอนไว้ชัดเจนว่าสุจริต3นี่แหละมันจะลดนิวรณ์5หรือทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5นิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดโดยท่านพระโพธิลักษณ์เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2531ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้กับบรรดานิสิตกับวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญยลาภของเราอีกที่ได้อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์โพธิลักษณ์จากสำนักสันติอโศกได้มาบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับความคิดในทางศาสนาซึ่งเป็นวิชาหนึ่งของบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ได้เรียนอยู่ในมหาจุฬาลงกรณ์แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์โพธิลักษณ์หรือเราศัพท์ที่ใช้กับท่านทั่วไปก็เรียกว่าอะไรท่านพ่อนะฮะผมก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าท่านพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นการเรียนระดับของพวกเราทั้งหลายในระดับขั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นเหลือเกินครับที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าเมื่อเราสำเร็จไปแล้วเราก็จะได้นำเอาความคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาของเรานี่ไปเผยแพร่ให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนหรือชาวโลกทั้งหลาย
ได้พบกับแสงสว่างเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมในนามของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระโพธิลักษณ์แห่งสำนักสันติอโศกเพื่อจะได้บรรยายถวายความรู้ให้บรรดานิสิตคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ปีที่3เอกบริหารการศึกษาเป็นระดับต่อไปนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์ครับอาจารย์เจริญธรรมครับท่านนิสิตทั้งหลายผมมาบรรยายแล้ว2ห้องเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันที่2ก็ว่าปีที่3เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ว่าชั้นปีที่3นิสิตปีที่3เหมือนกันก็ในหัวข้อเรื่องอันเดียวกันคือเรื่องหลักการให้พูดถึงเรื่องหลักการและวิธีการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสันติอโศกว่าทำอย่างไรก็คงอยากจะทราบอย่างนั้นเรื่องของหลักการหรือวิธีการเผยแผ่ของสันติอโศกนั้นมันถ้าจะเล่าแล้วมันก็ถ้าก็เล่าถึงสันติอโศกทั้งหมดเพราะว่าเรื่องของศาสนามันก็ไม่มีอะไรถ้าเผื่อว่าเข้าใจคำตอบที่ผมจะตอบต่อไปนี้แล้วมันจะเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นคำตอบว่าหลักการในการเผยแผ่นะหลักการแล้วก็วิธีการที่ว่าเนี่ยหลักการในการเผยแผ่นั้นก็คือเราประสงค์จะสร้างความจริงให้เกิดจริงเป็นจริงให้ได้นะนี่เป็นหลักการนะเราสร้างความจริงให้เกิดจริงให้เป็นจริงให้ได้คำว่าจริงคำนี้ภาษาไทยง่ายๆภาษาธรรมะเราก็เรียกว่าสัจธรรมสัจจะมันก็เหมือนกับปั้นทุบดินน่ะเพราะเรามีหลักการว่าเราจะต้องสร้างความจริงให้ได้ก่อนเมื่อสร้างความจริงให้เกิดจริงเป็นจริงได้แล้วจึงจะแผ่ออกหรือว่าเปิดเผยมันออกไปพอได้ความจริงหรือสิ่งที่เป็นจริงแล้วมันก็จะแผ่แล้วก็ค่อยแผ่หรือค่อยแผ่ออกไปแผ่ออกไปเปิดเผยออกไปมันก็จะแพร่ออกไปเองผมเข้าใจอย่างนี้นะแล้วผมก็ทำอย่างนี้โดยเราไม่ไปงมงายว่าจะเอาวิธีการเอาอะไรต่ออะไรแบบอย่างอะไรต่ออะไรของใครมาแล้วก็จะไปเอาตามเขาโดยคิดว่าการแผ่วิธีการจะแผ่ออกไปเนี่ยให้มันกว้างขวางให้มันได้รับความนิยมนับถือกันกว้างขวางไปเฉยๆเป็นวิธีการแผ่เฉยๆนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญผมเห็นว่าเป็นเรื่องรองเอามากๆด้วยนะเพราะงั้นมันจะต้องสร้างนี่แหละสำคัญสร้างให้เกิดความจริงให้เป็นความจริงให้ได้นี่แหละเป็นเรื่องหลักทีนี้จะสร้างความจริงนี่สร้างอะไรล่ะสร้างความจริงก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วแต่เราเองมันเพี้ยนพระพุทธศาสนา 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เพี้ยนพอผมพูดขึ้นก็จะรู้แต่ผมเชื่อแน่ว่ารู้นั่นยังไม่จริงมันเพี้ยนไปหมดแล้วสร้างนั้นก็ใช้ทฤษฎีมรรคองค์8มรรคที่มีองค์8นั่นแหละไม่ได้อื่นนะโดยเป็นทางปฏิบัติเป็นทางประพฤติเป็นทางที่จะกระทำให้เกิดก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นน่ะแต่แท้จริงยังไม่รู้ละเอียดนะเพราะว่าทฤษฎีนี้ยิ่งใหญ่มากก็คงจะได้ผ่านพบมาแล้วในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเอาไว้ว่าทฤษฎีมรรคองค์8เนี่ยเป็นทางเอกทางเดียวเอเสวะมรรคโคนะท่านโยไม่มีทางอื่นทางของศาสนาพุทธที่ไม่มีทางอื่นมีทางเดียวนะแต่ที่พูดกันทุกวันนี้น่ะพูดเพี้ยนโอ้ยมีหลายทางไปนิพพานมีหลายทางนั่นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเอเสวะมรรคโคนะท่านโยมีทางเดียวนัตถัญโยไม่มีอื่นไม่มีทางอื่นแต่ก็พูดกับเราเองนี่ก็เพี้ยนออกมาแล้วนะถ้าไม่มีหลักฐานพระไตรปิฎกอยู่นี่นะก็คงจะน่าดูกับคนต่างพูดแน่นี่พอยันเข้ากับพระไตรปิฎกก็ต้องอึ้งก่อนต้องอึ้งซะก่อนถ้ายอมรับพระไตรปิฎกนะถ้าไม่ยอมรับพระไตรปิฎกก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ายอมรับพระไตรปิฎกก็พูดกันรู้เรื่องนะมีทางเดียวเท่านั้นสิ่งนี้ยิ่งใหญ่
สัมมาอริยมรรคถ้าพูดเต็มคำก็สัมมาอริยมรรคอันมีองค์8เนี่ยเป็นทฤษฎีใหญ่ E เท่ากับ MC กำลัง2ทฤษฎีของไอน์สไตน์ว่ายิ่งใหญ่อันนี้ใหญ่กว่านั้นอีกและยากกว่านั้นด้วยเพราะแค่ E เท่ากับ MC กำลัง2มันแค่ทฤษฎีทางวัตถุแต่สัมมาอริยมรรคองค์8เนี่ยมันทางนามธรรมมันยากเย็นแสนเข็นเลยแล้วมันก็มีสภาพที่มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติยิ่งกว่า E เท่ากับ MC กำลัง2ด้วยทุกวันนี้เนี่ยเขาหลงไหลได้ปลื้มกันมากกับ E เท่ากับ MC กำลัง2แล้วมันกำลังจะบ้ากันด้วยเพราะว่าทฤษฎีนี้มันกำลังครองมหาอำนาจกันอยู่ในโลกขณะนี้เพราะถ้าเขาคนที่เรียนรู้พยายามเรียนรู้ E เท่ากับ MC กำลัง2ได้ยากโดยเย็นต้องไปเรียนกันหัวผูหัวพังจบดอกต้องด็อกเตอร์กันไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดของวัตถุอย่างนั้นแล้วก็ไปสร้างอย่างนั้นจากทฤษฎีหลักของไอน์สไตน์นี้ได้มันก็ยิ่งใหญ่ของโลกเขาอย่างนั้นทฤษฎีสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8ของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกแต่ทุกวันนี้เราเผินเรียนธรรมตรีปั๊บหรือไม่ต้องถึงนับธรรมตรีบางคนไม่ต้องเทียนเรียนธรรมตรีก็รู้แล้วมรรคองค์8ท่องได้เปี้ย8ข้อจบแปลจบนะแปลได้พร้อมมีความเห็นชอบดำริชอบพูดชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบจบพวกเดียวเลยถึงสมาธิตั้งใจจิตทั้งจิตมันไว้ชอบจบแต่แท้จริงแล้วยังไม่รู้แท้จริงแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะต้องเอามาปฏิบัติสรุปรวมแล้วสัมมาอริยมรรคองค์8นี่แหละเป็นตัวทฤษฎีหลักเมื่อผู้ใดเอาสัมมาอริยมรรคองค์8นี้ไปปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นประธานมีสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นเครื่องห้อมร้อมช่วยถ้าสัมมาทิฏฐิถูกตรงความพยายามหรือวายามะกับตั้งสติแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับทิฏฐิที่เราเห็นและหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลหรือข้อสมาทานหรือเรียกว่ากรรมฐานก็ตามฐานะแต่ละฐานะพวกนี้ทำได้แค่ศีล5ก็เอาแค่ศีล5และในขอบเขตศีล5นั้นมันจะมีความหมายเท่าใดก็ว่าไปแม้ศีล5ก็มีอธิศีลมีความหมายของศีลที่สูงกว่าในความหมายของมันแต่ละข้อหนึ่งมีความหมายแค่นั้นเอาแต่แค่ว่าพื้นฐานที่สุดไม่ฆ่าสัตว์ก็เอาให้ได้สูงไปกว่านั้นละเอียดอย่าว่าแต่ฆ่าสัตว์เลยจะต้องมุ่งไปทางหาเมตตาธรรมเป็นเป้าหมายหลักไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะเป็นไม่เบียดเบียนด้วยอย่างไรจะต้องดำริอย่างไรดำริทางการดำริทางพยาบาทดำริไม่ให้เบียดเบียนอย่างไรก็ต้องพิจารณามีความหมายที่มีความหมายสูงกว่าแค่ไม่ฆ่าสัตว์ทำอย่างไรจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ที่จะมีเมตตามีบทปฏิบัติอย่างไรแม้แต่แค่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็เป็นอธิศีลอันหนึ่งที่สูงกว่าแค่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่รู้เราก็ได้แค่นั้นไม่มีอธิมันก็เท่าใดเท่านั้นศีลมันก็แค่ศีลบอกไม่ฆ่าสัตว์ก็จบอธิก็ไม่มีความยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าว่าผู้ใดรู้ความหมายของทฤษฎีหลักใหญ่อันวิเศษสุดและพระพุทธเจ้าท่านยืนยันท้าทายด้วยในมหาปรินิพพานสูตรที่ท่านท้าทายไว้ว่าในลัทธิอื่นว่างเปล่าจากสมณะสี่เหล่าว่างเปล่าจากมรรคผลอริยคุณถ้าไม่มีมรรคองค์8เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่ศาสนาหรือลัทธิที่มีมรรคองค์8นี้เท่านั้นจึงจะมีสมณะสี่เหล่ามีอริยคุณไปอ่านทบทวนอยู่แล้วถ้าใช้คำว่าสุญญะด้วยว่างในมหาปรินิพพานสูตรที่ท่านตรัสเรื่องมรรคองค์8เนี่ยท่านใช้คำว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นว่างจากอริยคุณนี้ท่านใช้คำว่าศูนย์ว่างไม่มีคือไม่มีโอกาสจะได้มีอริยคุณท่านตรัสท้าทายถึงขนาดนั้นเพราะงั้นพวกเราทุกวันนี้เนี่ยพอบอกภาคปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์8แต่ไปปฏิบัติลัทธิฤาษีนั่งหลับตาบอกภาคปฏิบัติก็นั่งหลับตาปฏิบัติคืออะไรนั่งสะกดจิตหลับตาไอ้นี่มันของนอกศาสนาพุทธซึ่งเขาพบมาแล้วตั้งแต่ก่อนศาสนาพุทธเกิดขณะเขาเล่นรูปฌานอรูปฌานฤาษีอุทกกดาบทอาลานดาบทอะไรก็เล่นมาแล้วประเภทสะกดจิตนั่งสะกดจิตมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติของพุทธภาคปฏิบัติของพุทธคือมรรคองค์8เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือเรียกว่าสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8นะแต่เราก็ไม่เข้าใจกันนะผมคงจะอธิบายไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าสอนอยู่ทุกวันนี้ก็สอนมรรคองค์8เรื่องเดียวสอนมาตั้ง10กว่าปีแล้วสอนมรรคองค์8มาแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้ก็จะสอนได้จนกระทั่งจนจะตายก็สอนมรรคองค์8ไม่ได้สอนอื่นเลยและไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆเรียนกันมาอยู่นี่ก็เรียนมรรคองค์8อยู่ต่อเนี่ยเรียนมรรคองค์8เนี่ยไม่ได้เรียนทฤษฎีอื่นนอกนี้เลยและมันลึกซึ้งซับซ้อนคัมภีราทุตสาทุนนุโพธา
สันตาปณีตาอัตกาวัจรามันลึกซึ้งไม่ได้เห็นได้ง่ายรู้ได้ง่ายนะเห็นตามรู้ได้ยากตามเห็นได้ยากเดาด้นเดาเอาไม่ได้อัตกาวัจราคาดคะเนเอาไม่ได้เป็นเรื่องสงบสุขุมประณีตลึกถึงที่สุดนิปุนามีความสำเร็จมีความจบอยู่ในตัวรู้ได้แต่บัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตจริงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนี่เป็นความเพี้ยนออกไปอย่างมากศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีมรรคไม่มีผลและไม่มีสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวก็กลายเป็นศาสนาเหมือนกับโลกเป็นการศึกษาที่ศึกษาศาสนาก็ศึกษาไปเหมือนกับโลกศึกษาไปเป็นเครื่องอลังการเป็นเครื่องประเทืองประดับตนเพื่อที่จะเอาไปแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขศึกษาไปอย่างนั้นน่ะศึกษาปริยัติจะมีการประกอบการปฏิบัติกับปฏิบัติผิดซะด้วยบอกแล้วเป็นประหลับตามันไม่มีปฏิบัติอยู่กับประจำตัวมรรคองค์8เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังเล็กน้อยซึ่งเวลายาวคงไม่ได้ผมจะให้ถามนะผมจะไม่บรรยายยาวนะผมจะพูดเองนี่ไม่ยาวหรอกประเดี๋ยวจะให้ถามจนกว่าจะหมดเวลานั่นแหละแล้วตอบปัญหาเพราะว่าไม่งั้นผมพูดเองเนี่ยพวกคุณก็อยากรู้อะไรผมไม่รู้มันก็ไม่ต้องกันผมก็พูดไปเดี๋ยวดีไม่ดีผมพูดไม่ค่อยน่าฟังนักไม่ค่อยต้องอารมณ์นักเดี๋ยวก็นั่งหลับกันเปล่าๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรยิ่งเวลาตั้ง2ชั่วโมงไม่ได้เรื่องแน่เพราะงั้นเมื่อพบกันมีเวลาก็น้อยผมมาถามเลยข้องใจอะไรอยากรู้อะไรที่ต้องการจะทราบถามมานั้นออกมาเลยแล้วผมก็จะตอบและผมเชื่อว่าผมตอบนี่เข้ามาหาหัวข้อได้หัวข้อที่ว่าหลักการและวิธีเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ศาสนาออกไปเนี่ยเข้ามาหาหัวข้อนี้ได้ไม่มีอื่นหรอกไม่ประหลาดอะไรนะแล้วก็ขอสรุปให้ฟังนิดหน่อยก่อนว่ามรรคหรือสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8นี้ทฤษฎีนี้ไม่ได้เป็นนอกเหนือจากการเป็นอยู่ธรรมดาธรรมชาติประจำวันผู้ที่เรียนรู้มรรคองค์8ที่มีสัมมาอริยมรรคได้กับตัวแล้วจะปฏิบัติอยู่ประจำตัวไม่ใช่ปฏิบัติต่างหากเวลามีชีวิตอยู่ก็อยู่อีกต่างหากไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณจะเอี้ยวแขนไกวขาทรงห่มจีวรทรงบาทสังคติจะอุจจาระปัสสาวะจะเดินจะย่าวจะก้าวจะย่างจะทำการทำงานอะไรก็มีบทปฏิบัติสังวรระวังและก็เรียนรู้อยู่ในตลอดเวลาแม้สังวรความคิดสังวรวาจาสังวรการงานสังวรเป็นประจำชีวิตเรียกว่าสัมมาอาชีวะสังวรอยู่ประจำชีวิตแล้วมันก็จะสั่งสมลงมาเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิหรือว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอริโยสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิของพระอริยะเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิของพระอริยะเรียกว่าสัมมาสมาธิมีได้เกิดได้ด้วยองค์ทั้ง7ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติองค์ทั้ง7นี่แหละเมื่อปฏิบัติองค์ทั้ง7นี้ได้มันก็จะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิพระองค์ทั้ง7ในพุทธเจ้าท่านยืนยันตรัสไว้ชัดในมหาจัตตารีสกสูตรว่าอันนี้เป็นปริฆาโรเป็นอุปนิโสของสัมมาสมาธิองค์ทั้ง7เนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเอาถึงจะได้สมาธิไม่ใช่ไปตรวจดูดีๆในมหาจัตตาริสกสูตรแต่เสร็จแล้วเราออกนอกรีดหมดอยากได้สมาธิไปนั่งเอาไม่ใช่นะต้องปฏิบัติใน7หลักนี้เราจะได้สัมมาสมาธิเมื่อได้สัมมาสมาธิดีสัมมาญาณะอันเป็นอธิปัญญาจะเกิดและสัมมาวิมุตติที่เป็นผลแท้ๆก็จะเกิดตามเป็นองค์ทั้ง10ในมหาจัตตาริสกสูตรตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไปชัดสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็จะตามหลังจากเมื่อสัมมาสมาธินั้นสมบูรณ์เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติไปยังไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นสาสวะจนกระทั่งมันเป็นอนาสวะมันจะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันเรื่อยไปนี่เป็นการปฏิบัติและมีปฏิบัติอยู่ประจำเวลาทุกเวลาเรียนหนังสือก็ได้นี่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยนี่ก็ได้ก็มีมรรคองค์8ปฏิบัติมาและจะเป็นหลักประกันปฏิบัติอย่างจริงปฏิบัติอย่างถูกผู้นั้นก็มีมรรคมีผลถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่มีมรรคไม่มีผลเมื่อปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกมีมรรคมีผลไปเรื่อยๆจริงๆความโลภก็ลดจริงความโกรธก็ลดจริงเมื่อความโลภลดจริงคุณจะเรียนให้สูงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เพราะความโลภยิ่งลดการเรียนรู้ความสามารถยิ่งสูงมันก็ยิ่งจะมีประโยชน์คุณค่าเพราะความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงความโลภลดน้อยลงมันก็จะมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติต่อโลกเป็นพระหุชนะหิตายะแน่นอน
แต่ในเมื่อเราไม่มีทางเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมการศึกษาทุกวันนี้ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยข้างนอกหรือมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวอย่าหาว่าผมมาว่านะแต่ที่จริงก็ว่าไปแล้วนะมันล้มเหลวล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจการศึกษาไม่เข้าใจว่าการศึกษาที่จะมีคุณค่าต่อมนุษย์นี่คือการศึกษาอะไรกันแน่พระพุทธเจ้าถึงเอาการศึกษาให้มาศึกษามรรคองค์8เนี่ยมาเป็นการศึกษาและมันจะมีคุณต่อโลกมีคุณต่อตนส่วนการศึกษาแบบนั้นน่ะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเขาก็เรียนกันมาแล้วแม้จะไม่มีมหาวิทยาลัยแม้จะไม่มีโรงเรียนก็เรียนสอนกันเป็นธรรมชาติเรียนให้ขุดดินฟันหญ้าสอนปลูกต้นไม้สอนให้สร้างบ้านสร้างเรือนสอนให้ทำกระบุงตะกร้าสอนให้ทำกระจาดกระบวยอะไรก็แล้วแต่สอนมาแต่ดึกดำบรรพ์สอนเครื่องใช้ไม้สอยมาจนกระทั่งแต่สมัยมนุษย์ดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งถึงสมัยพัฒนามายังไงก็แล้วแต่วิวัฒนาการมายังไงก็ตามใจเถอะมันก็เรียนกันมาเป็นวิชาความรู้ที่จะสร้างแต่ผมใช้คำว่าสร้างเรียนเพื่อสร้างเรียนเพื่อรู้ไปทำงานเรียนเพื่อรู้ไปทำงานเท่านั้นซึ่งมนุษย์ต้องมีการงานและศาสนานี้พระพุทธเจ้านี่เน้นการงานเลยเป็นสำคัญยิ่งมีความโลภน้อยลงการงานก็ยิ่งเจริญยิ่งทำการงานขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าสายฤาษีนะสายนั่งหลับตานี่ยิ่งนึกว่าตัวเองจิตว่างจิตสงบเท่าไรยิ่งไม่ทำงานใช่ไหมไม่ต้องนึกยากเดาเอาก็ได้ยิ่งจิตสงบแล้วโอ้ยิ่งมันยิ่งอยู่ว่างๆเบาๆโอ้ยสวรรค์ห่อๆอยู่ข้างในแล้วว่างและยิ่งนั่งหลับเอาหลับเอาหลับเอาขี้เกียจเข้าจับเฉยศาสนาแบบนี้ที่อินเดียมีเยอะและมันก็ถือเป็นอย่างอินเดียใช่ไหมจนยากจนข้นแค้นแล้วก็ไม่มีความสามารถอยู่อย่างนั้นน่ะอดอยากยากแค้นไม่มีการพัฒนาไม่มีการเจริญศาสนาพุทธอินเดียเอาไว้ไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากับเส้นเลือดของเขาเพราะอินเดียมันมีศาสนาหลับตามาก่อนแล้วมีมากแล้วมันก็นิยมมากแต่ศาสนาพุทธอินเดียเองในปัญญาชนยอมรับว่ายอดเยี่ยมแต่เขาเอาไว้กับประเทศไม่ได้เพราะเนื้อมวลของประชาชนอินเดียมันศรัทธาและจริตก็มันเป็นจริตฤาษีหมดชอบจะนั่งขี้เกียจเฉยอยู่งั้นนี่เรากำลังเนี่ยศาสนาพุทธกำลังเพียรไปหาศาสนาง่ายๆมันเป็นความรู้พื้นฐานแค่นั้นเองไอ้การสะกดจิตให้สงบนี่มันความรู้พื้นฐานมันเรียนไม่ยากอะไรมีความเพียรมากๆนั่งสะกดจิตเอาสะกดจิตเอาโดนมันก็ได้เองอ่ะมีความเพียรเอาก็ทำได้เท่านั้นมันไม่ยากอะไรแต่ศาสนามรรคองค์8ของพระเจ้านี่ล้มทฤษฎีเหล่านี้หมดเลยกลายเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีความเจริญเป็นผู้มีประโยชน์ต่อมหาชนเป็นอันมากผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะมันเป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุหรือผู้ได้มรรคผลแล้วมันอนุเคราะห์โลกไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำใครทำมันป่าใครป่ามันเขาใครเขามันไม่ใช่นะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพราะผมขอวิเคราะห์ไอ้การศึกษาโลกกับการศึกษาที่เป็นการศึกษาพระพุทธเจ้าค้นพบนี่ให้ชัดสักนิดหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ถามผมจะไม่อธิบายอะไรมากกว่านี้นะผมบอกแล้วนะสรุปอีกนิดหน่อยก่อนว่าในหัวข้อที่ว่าหลักการและวิธีการเผยแผ่ศาสนาพุทธหรือศาสนาธรรมดาก็ตามของสันติอโศกนั่นน่ะผมบอกแล้วว่าหลักการไม่มีอะไรพยายามที่จะสร้างความจริงความเป็นจริงมีจริงให้เกิดขึ้นเท่านั้นคือสร้างถ้าจะพูดให้มันสวยกว่านั้นรู้กว่านั้นหน่อยก็ว่าสร้างสัจธรรมสร้างสัจธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลให้ได้เมื่อสร้างสัจธรรมขึ้นในตัวบุคคลขึ้นได้แล้วมันจะเปิดออกเองมันจะแผ่ไปเองมันจะเผยออกไปเองมันจะแพร่ออกไปเองส่วนวิธีการนั้นน่ะผมบอกอีกนิดนึงวิธีการที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดเอาว่าเราต้องคิดหรอกมันไม่ต้องคิดหรอกมันจะมีวิธีเองตั้งแต่เราเองเราจะใช้สื่อทุกอย่างสื่อตั้งแต่ตัวเรามีอิริยาบถเดินเหินไปมาเอี้ยวแขนไกวขาเคี้ยวกลืนมีภาษาที่โกมีอาการที่น่าเลื่อมใสทุกอย่างมันจะเป็นไปเองนั่นตั้งแต่ต้นสื่อแล้วสองพูดไปสิบอกเขาอธิบายเขาฟังแจกแจงเขาฟังมันก็เป็นการเผยแผ่แล้วมันก็เป็นการสื่อออกไปคนอื่นรับได้รับรู้นอกจากพูดแล้วจะเขียนก็เอาด้วยหนังสือนั่งหาเขียนไปจะพิมพ์เดี๋ยวนี้ยังมีเทคโนโลยีมีการพิมพ์หนังสือสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการพิมพ์แต่สมัยนี้พิมพ์ไปเลยผมก็เอาเป็นหลักอยู่เรื่องพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์กันหน้าดูเลยนี่ก็กำลังสร้างโรงพิมพ์อยู่อีกทางนครปฐมอีกโรงยังไม่เสร็จยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยยังไม่เสร็จยังไม่เป็นโลเป็นพายอะไร
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สร้างไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำงานได้เต็มที่สร้างเพื่อที่จะพิมพ์